สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube วันนี้นะคะจะมาเมาท์มอยนะคะบ้านของตัวเองนะคะแฟนคลับเป็นอย่างนี้บ้างไหมคะคือจิ้งจกค่ะเขาจะขี้ตามจุดต่างๆนะคะแต่ละอาทิตย์ผลงานของเขาสุดยอดมากเลยค่ะตามลายทางเป็นจุดดำๆนะคะเป็นคราบถ้ามันจุดลงไปมันก็ทำความสะอาดยากแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่ไล่เขาค่ะและเห็นผลด้วยค่ะชมรักต้นไม้ผักใน YouTube ก็พามาทำวิธีนี้ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้น้ำก๊อกธรรมดานะคะอันดับที่1สุดยอดอันนี้ก็คือใช้ไปแล้วนะคะคือมันแฟบลงแล้วค่ะก็คือโดนแกะไปแล้วคือมันไล่ได้นะคะประมาณ3วันฉีดทีนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะอันนี้คือกล้วยนะคะอันนี้น้ำส้มสายชูยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะและก็บักกี้ค่ะวิธีทำนะคะก็คือว่าน้ำสองส่วนแล้วก็อีกส่วนที่เหลือคือน้ำส้มสายชูนะคะเรามาทำกันได้เลยค่ะทำไม่ยากเลยค่ะพระเอกมีแค่ตัวเดียววิธีการทำนะคะทำเรามาดูวิธีการทำนะคะคือป๊อกกี้ว่าทำยังไงมั่งนะคะนี่คือป๊อกกี้อันดับแรกนะคะก็คือน้ำต้องสองส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือคือน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้เราใส่น้ำก่อนนะคะโอ้โหค่ะนี่ใส่นิดนึงแล้วก็ลงระดับโอเคแล้วค่ะเหลืออีกนิดนึงแล้วก็น้ำส้มสายชูโอเคใช่เลยหกนิดนึงใส่หกเยอะเกินไปเราต้องเหลือนิดนึงนะคะนะคะเขย่าแล้วเราก็ไปฉีดกันได้เลยค่ะเราก็ไปฉีดกันได้เลยค่ะแล้วก็บ้านเราจะโอเคค่ะก็คือมันเป็นวิธีที่เวลาเราฉีดไปแล้วนะคะบ้านของเราค่ะมันจะมีกลิ่นฉุนนะคะกลิ่นฉุนเพราะว่ามันเป็นน้ำส้มสายชูนะคะแต่มันไล่พวกจิ้งจกได้ค่ะวันนี้เธอก็จะไปฉีดแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย